สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.KDY นะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีจุดไฟแบบ3วิธีนะครับผมไปดูกันเลยครับให้เราเอาเชือกไฟนะครับผมมาวางไว้ที่รูที่เราบากไว้นะครับผมอย่าไว้หนาเกินไปนะครับผมคลี่ออกมาให้มันบางๆนะครับผมมันจะได้ไหม้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันจะมีออกซิเจนเข้าไปนะครับผมต่อไปเอาไม้มาประกบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับผมสังเกตที่รูนี้นะครับให้เรามาเท่ากับไม้ที่เราจะขัดจากนั้นก็เริ่มขัดกันเลยครับท่านผู้ชมขัดไปเรื่อยๆให้มันมีควันนะฮะวิธีนี้จะใช้การขัดประมาณ 3-4 รอบได้นะครับผมกว่าจะติดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายควันเริ่มออกแล้วครับแต่วิธีนี้ต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะติดง่ายๆนะครับวิธีที่1นะฮะควันออกแล้วครับติดแล้วครับวิธีจุดไฟแบบที่2นะครับผมก็คือการจุดไฟแบบคันธนูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาดูวิธีการจุดกันเลยนะครับภาพเราจะมาเริ่มขัดกันเลยนะครับไปดูควันออกนะฮะโอเคครับได้แล้วฮะจากนั้นก็เอาเชือกไฟมารองนะฮะครับท่านผู้ชมคือการใช้หินกับเหล็กตะไบนะครับผมมาตีกันนะครับผมให้สะเก็ดไฟเข้าไปที่นุ่นนะครับผมทำให้เกิดการลุกไหม้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมหินที่ใช้ควรใช้เป็นหินที่มีความคมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใช้สันของเหล็กตะไบนะครับท่านผู้ชมมาตีนะครับผมแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับดูนะครับสะเก็ดของเหล็กตะไบฮะโอเคครับครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับการจุดไฟแบบ3วิธีนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.KDY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ